แขกรับเชิญคนต่อไปกันดีกว่านะผมต้องบอกว่าคนเนี้ยเป็นทั้งอดีตนักร้องเป็นนักแสดงดังมากอ่ะเอมมี่คุณทันนะบอกได้เลยว่าคนในสมัยก่อนดังมากแต่มีพักหนึ่งที่พี่เขาห่างหายจากวงการไปนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ผันตัวมาเป็นช่างตัดผมพี่เปี๊ยกหลบหลบนี่หล่ออ่ะบอกว่าเปลี่ยนรสนิยมจากหนุ่มหล่อมาแต่งหญิงเป็นสาวหมวยผมยาวและนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เธอจะพูดถึงเรื่องอาการป่วยของเธอด้วยพบกับพี่ต้อมไกรวิทย์ครับFirst I was afraid, I was petrified Keep thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights thinking how you did me wrong And I grew strong, and I learned how to get along And so you're back from outer space I just walked in to find you here with that sad look upon your face I should have changed that stupid lock I should have made you leave a key If I had known for just 1 second you'd be back to bother me Go on now, go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Do you think I crumbled? Do you think I lay down and die? Oh no, not I As long as I know how to love, I know I stay alive. I got all my life to live, and I got all my love to give, and I survive. I'm gonna survive. Hey, hey, woo. มันเลิกตรงนี้แหละ To fall apart Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart And I spent oh so many nights Just feeling sorry for myself I used to cry But now I hold my head up high And you see me Somebody new I'm not that chain of little person Still in love with you And so you felt like dropping in And just expect me to be free And now I'm saving all my love For someone who's loving me Go on now, go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumble? Do you think I lay down and die? Oh no, not die I will survive Oh, as long as I know how to love I know I stay alive I got all my life to live And I got all my love to give And I survive You think I crumble? Do you think I lay down and die? Oh no, not die. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I stay alive. I got all my life to live, and I got all my love to give, and I survive. I will survive.ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอมี่อันนี้เขารับเชียร์อยู่ที่ไหนนะคนนี้เอมี่เมื่อกี้คุณเวฟบอกเลยอย่าสนุกเกินแขกอ๋อลืมเชิญพี่ต้อมนั่งดีแล้วเชิญครับเชิญครับไปรับออกซิเจนหน่อยนะฮะเชิญครับเชิญพี่ต้อมคุณพี่จะโดนจับมัดไว้ไหมคะแม่ค่ะพี่ต้อมสนุกจังเลยอ่ะขอบคุณกี่โมงเช้าขอบคุณที่ตื่นในเช้ามาเป็นสีสันให้กับรายการรู้ไหมว่าเขามากี่โมงกี่โมงตีสี่นิดนิดพร้อมแล้วคือสวยอย่างนี้ด้วยแหละเขามาพร้อมเป็นนี่ค่ะอ๋อเหรอคือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่มาแต่เช้านะคะครับไม่พอเป็นอย่างนี้คือมันต้องสวยแต่เช้ามืดไงอ๋อเหรอต้องมีเวลาให้ช่างเขาทำสวยเยอะหน่อยพี่ต้อมผมต้องขอโทษก่อนเลยนะไม่เป็นไรค่ะขออนุญาตใช้คำตรงๆคำว่ากระเทยได้ใช่ไหมก็ตอนนี้ที่เขานิยามกันก็คงต้องเป็นไปตามนั้นเนอะงั้นถ้าอย่างนั้นเรารู้ตัวว่าคือผมจำภาพของพี่ต้อมแต่ผมอยู่นิวยอร์กอะ
เท่แมนมากเลยแล้วเรารู้ตัวว่าเราเป็นกระเทยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่คือจริงๆเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันไม่ได้มาเริ่มจากอะไรเลยนะคือจริงๆเนี่ยเรารู้ว่าเราเป็นเกย์แต่เราไม่เคยคิดจะแต่งหญิงหรือว่าไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้มาวันนี้คือจริงๆทุกอย่างมันเป็นไปด้วยกลไกอะไรก็ไม่รู้เราก็ตอบไม่ได้รู้แต่ว่าเราเป็นคนแบบนุ่มนิ่มชอบอยู่กับแม่แล้วก็เป็นเด็กขี้โรคเป็นไม่เคยอยู่คนเดียวไม่เคยทำอะไรไม่เป็นกินข้าวดูหนังคนเดียวไม่ได้ทำไม่เป็นมันจะร้องไห้ตลอดเวลาไม่รู้ทำไมนี่คือตั้งแต่เด็กตั้งเด็กโตมาก็ยังเป็นคือแบบเคยลองดูว่าอยากจะลองเดินเข้าไปนั่งดูหนังคนเดียวเพราะเห็นคนอื่นเขาทำได้ใช่ไหมไปแล้วก็แบบซื้อตั๋วเสร็จแล้วพอจะเข้าโรงหนังมีความรู้สึกเหมือนแบบทำไมมันเศร้าจังวะกลัวอะไรมันไม่รู้มันจะร้องไห้อ่ะแล้วก็กินข้าวก็เหมือนกันถ้าออกไปกินข้าวเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าไปนั่งกินข้าวคนเดียวมันกินข้าวไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินจริงเหรอก็ไม่กินดีกว่าดูโรคจิตนะไม่บางคนพี่บางคนเขาจะไม่กินข้าวคนเดียวมันเศร้าอ่ะมันบอกไม่ถูกมันเศร้ามันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ก็มีภาพจำอย่างนึงคือเคยเห็นคุณพ่อเวลาแบบว่าโกรธตอนนั้นเคยเห็นพ่อทะเลาะกับน้าชายแล้วแบบมันเป็นเวลากำลังจะทานข้าวอ่ะแล้วเคยเห็นคนทานข้าวด้วยอารมณ์โกรธไหมคือแบบคุณพ่อไม่ตักกับข้าวอ่ะแต่ตักข้าวใส่ปากแล้วแบบพี่ทนไม่ได้พี่ก็กระโดดไปกอดแล้วก็ร้องไห้บอกพ่ออย่าทำแบบนี้อะไรเงี้ยคือไม่กินก็ไม่ต้องกินอะไรเงี้ยคือเรามีความรู้สึกว่าการกินข้าวมันเป็นชั่วโมงแห่งความสุขครับแล้วพ่อทำแบบนั้นคือพี่ก็แบบจำฝังใจว่าไม่เอาแล้วเรื่องกินข้าวเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพี่เป็นคนเซนซิทีฟมากตั้งแต่เด็กเลยแต่ตั้งแต่เด็กจนโตพี่เอาจริงพี่ก็แต่งแบบผมแต่งแมนมาตลอดใช่แต่พี่เป็นคนแต่งตัวนะเป็นผู้ชายเนี้ยบสมัยเป็นผู้ชายพี่ไม่ชอบนุ่งกางเกงยีนเขาเรียกว่าเมโทรใช่เป็นเนี้ยบแต่รู้ว่าเป็นเกย์แต่ไม่ได้คิดว่าจะแต่งหญิงจนกระทั่งวันนึงพี่ไปผ่าตัดปลูกผมแล้วพี่ก็มีความรู้สึกนั้นอยู่เมืองนอกแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเคยเห็นหนังจีนสมัยก่อนไหมที่เขาก้าวครึ่งหัวพี่อยากทำผมทรงนั้นมากแต่ความที่ตัวเองหัวเถิบตอนนั้นทำไม่ได้มัดไม่ได้มัดแล้วเป็นแมนจู พี่ก็เปิดแบบนี้เลยนะพี่ก็เลยว่าโอเคพอผ่าตัดปลุกปุ๊บมันก็ต้องเปลี่ยนการแต่งตัวพอเปลี่ยนการแต่งตัวเนี่ยพี่ก็จะนุ่งกางเกงเหมือนกางเกงเลเล่อะเป็นผ้าถ่วงๆเนี่ยแล้วพี่ชอบมันสนุกแล้วก็เอาล่ะก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แต่งหน้าเบาๆเวลาออกงานอะไรเงี้ยฮะแต่พอตอนหลังเนี่ยมันมีเสียงเรียกร้องมากกว่านั้นก็เลยสุดท้ายก็พอวันนึงเห็นรองเท้าส้นสูงปุ๊บอยู่ดีมันก็แบบขนแขนตั้งเหมือนแบบขนแขนสแตนด์อัพมันเอิญเจ้ามันบอกมันเอิญเจ้าให้ไปเอามาใส่มันบอกแมนเอาคนแบบเดียวกันก็ได้พี่ก็เลยสอยเลยก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นอย่างเงี้ยเต็มตัวเรื่องรองเท้าเนี่ยตัวดันพี่เลยเอ้ยนี่ดูลุกนี่ดูลุกเอาขอทีมงานครับขอรูปเมื่อกี้ขึ้นอีกทีนึงนะฮะนี่คือเมื่อไหร่อ่ะครับพี่อันนั้นตอนนั้นตอนกลับมาจากแคนาดาใหม่ๆแล้วก็มาทำงานอยู่กับพี่สมศักดิ์ชลาชนแต่ตอนนั้นคือสูตรนะอันนั้นเป็นสูตรเป็นตีตอนนั้นยังหัวเถิบอยู่เลยจังเด็กตอนนั้นยังไม่ได้ทำหน้าผากเลยนะแต่นัดแต่ตอนนั้นอะตอนนี้พี่นี่คือเมื่อหลายปีมาแล้วใช่ไหมใช่ฮะตอนนั้นเริ่มรู้ตัวเองรู้ตัวเองยังว่าเอาละฉันจะเปลี่ยนทุกอย่างละไม่มีอะไรเลยก็พี่ก็กลับมาเป็นแบบผู้ชายแต่งตัวเป็นเมโทรเนี่ยมาทำงานกับพี่สมศักดิ์ถามพี่สมศักดิ์ก็ได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือทำงานกับพี่สมศักดิ์แล้วเนี่ยก็จะมีแค่อีทำผมกระปอยทองข้างหน้าเพราะว่าหัวมันเถิบใช่ไหมเราก็ทำสีทองไว้คือมันจะได้ไม่เห็นไว้บังเป็นจุดสังเกตว่าผมบางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยเห็นคนหัวล้านไหมที่เขาแสกตะปบจากด้านนึงพุ่งอีกด้านนึงนะใช่รูปนี้เท่มากพี่ต้อมคะเคยคบกับผู้หญิงมาก่อนอยู่บ่เคยอยู่แบบว่าลึกซึ้งอยู่บ่อีหลีบ่เข้าใจไหมคะท่านผู้ชมเข้าใจนะเฮ็ดบ่เป็นเดี๋ยวแป๊บนึงเด็กดูหมายถึงทำบ่เป็นใช่ไหมครับหมายถึงว่าการคบผู้หญิงแต่คบแล้วได้ผิวเผินทุกอย่างที่ต้องปฏิบัติต่อผู้หญิงอะทำบ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นแล้วทีนี้คนเราอันนี้ซาวออนฟิล์มนะส่งไปให้อีกแล้วทีนี้คนเรานะคะพอได้มาไกลถึงขนาดเนี้ยถึงกับขั้นใส่ส้นสูงไว้ผมยาวอีหยังกับคือเกางามแล้วเคยคิดสิแปลงเพศอยู่บ่คะบ่ค่ะบ่ไม่ค่ะไม่คิดไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคือมันตอบไม่ได้นะพี่เคพี่ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นอย่างเงี้ยมันมาจากตรงไหนแต่พี่อาจจะอยู่กับผู้ป่วยเยอะพี่ดูแลคุณแม่ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่ามันต้องแข็งแรงสำหรับเขาแล้วช่วงเวลาที่พี่ดูแลคุณแม่เนี่ยคือ1ปีแล้วคุณแม่ก็เสียเลยแล้วพี่ติดคุณแม่มากเพราะฉะนั้นพี่จะมีความรู้สึกว่าหัวชีวิตมันแบล็งไปแล้วอะคือแบบมันขาดอะไรไปอย่างแล้วพี่มีความรู้สึกว่าพี่จะจำได้ตลอดเวลาพี่จะมีภาพว่า
พี่จะเห็นคุณแม่พี่ยังนึกถึงตัวเองตอนเป็นเด็กพี่จะเห็นแม่อยู่ตลอดเวลาแล้วแม่ไปไหนแล้วพี่มีความรู้สึกว่าโหชีวิตมันแค่นี้เองเหรอตอนสมัยนึงเราเลยคิดว่า60 70โหแก่มีเวลาอีกเยอะแยะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ย มันแป๊บเดียวเองทุกอย่างพี่ก็มีความรู้สึกอยากทำอะไรทำเลยดีกว่าเอาถ้าอย่างนั้นขอถามส่วนตัวนิดนึงด้วยความที่พี่ผูกพันกับรับคุณแม่มากและตอนนี้พี่แต่งมาอย่างนี้ทั้งหมดเวลามองกระจกเห็นคุณแม่ในตัวเองโอ้ยมีแต่คนบอกว่าพี่หน้าเหมือนแม่มาก คือถ้าพี่เหี่ยวอีกไม่เจอโบท็อกเนี่ยพี่ก็คงเป็นคุณแม่แล้วอุ๊ยพี่ทำมาเหรอคะโอ้ยรุ่นนี้แล้วนะคะเอมี่ค่ะแสดงว่าพี่แต่งอย่างนี้เพื่อจะได้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าแม่อยู่กับเราตลอดเวลามันก็ไม่เชิงนะไม่ต้องไปโทษแม่โทษเทือกเขาเหล่ากอพี่ว่าคนเนี่ยคือพี่เชื่ออย่างนึงนะว่าคนทุกคนเนี่ยอินเนอร์ของคนเราเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนหญิงชายอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่พี่ว่าDeep Insight คือลึกๆเราเนี่ยเราชอบความเป็นแฟมินีนพอเราเห็นตัวเราซอฟต์ขึ้นคือพอเราแก่แล้วเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นคนหล่อเราก็สไตล์ตีพี่หล่อนะจริงๆๆๆๆพี่ไม่เคยรู้สึกว่าพี่หล่อนะน้องชายพี่หล่อกว่าพี่เยอะไหนคะน้องชายพี่ที่เพมี่ก็หล่อเลยมีคนอยากจะเจี๊ยเขาเยอะเอ้าไม่เกี่ยวเอาพี่ก่อนวันนี้ทีนี้เนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าโอเคถ้าทำอะไรก็ได้แล้วมันดูน่ารักมันดูกลมกลืนมันดูเป็นเราดูเป็นคาแรคเตอร์เราพี่ก็ทำพี่ไม่สนใจเพราะว่าสุดท้ายพี่คิดว่าเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงถูกใช่อ่ะพี่ต้อมบอกว่าเฮ็ดบ่เป็นอ่ะแล้วผู้หญิงไม่ได้อันนี้หน้ามันเป็นวาวาเพราะว่าหน้ามันหรือว่าเป็นฟ้าไฟพี่แสงไฟไม่ใช่ค่ะแต่งหน้าแสงไฟนะอันหนาเจ้างามอยู่แล้วอ๋อเนาะขอบใจไรไม่ได้คบไม่ได้คบผู้หญิงไม่ไม่แต่มีแฟนเป็นฝรั่งปัจจุบันนี้ใช่ไหมคบนานไหมครับจะ20ปีแล้วค่ะโอ้โหเจอกันที่อุ๊ยพี่ไม่แรดนะคะเจอกันที่หาเจอกันที่เมืองไทยเพื่อนแนะนำให้รู้จักเจอกันในที่เที่ยวด้วยแล้วอะไรที่ทำให้อยู่ได้นานถึง20ปีครับพี่ว่าเขาไม่เหมือนฝรั่งเขามีความเป็นเอเชียสูงมากเขาเป็นคนเป็นคนแคนาดาเป็นฝรั่งเลยใช่ไหมเป็นฝรั่งเลยค่ะแต่อินเนอร์เป็นคนเอเชียเยอะมากเขาสุภาพเขาเป็นคนเงียบแล้วก็เขาเป็นคนอ่อนโยนมากเขาชอบช่วยเหลือคนเวลาเขาเห็นคนตามท้องถนนเห็นคนไม่มีจะกินเห็นขอทานหรืออะไรเงี้ยเขาจะต้องแบบเอาสตังค์ไปให้หรืออะไรเงี้ยคือพี่ว่าเขาน่ารักมากอ่ะตลอด20ปีที่คบมาเราไม่เคยเห็นรูปเขาเลยอ่ะทำไมถึงไม่เคยเอารูปออกสื่อจนมีคนถามว่าสตรอเบอรี่โอเล่เม็ดใหม่หรือเปล่านั่นน่ะสินั่นน่ะสิใช่มั้ยคือเขาไม่ยอมจริงๆอ่ะมีรายการหลายรายการบอกว่าไปคู่เลยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ก็บอกเขาว่านี่ you make money นะไปกันได้ไหมได้ตังค์นะอะไรเงี้ยเขาบอก no อย่ามายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไม่เอาคือเขาต้องการจะอยู่คนละสังคมกันดีกว่าใช่เขาไม่เอาคือทุกวันนี้ขนาดเวลาไปข้างนอกไปซื้อของแต่เราไม่เคยปิดบังนะเราก็ไปช้อปปิ้งไปกินข้าวไปไหนต่อไหนด้วยกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คนก็มองเขาอย่างวันก่อนนั่งแท็กซี่อย่างเงี้ยก็อย่างว่าเนาะพอไปแท็กซี่บางคนเขาก็ไม่รู้จักว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเหมือนพี่เป็นอะไรแฟนเขาก็มองว่าคงมองว่าพี่เป็นเด็กขายอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกจากเนี่ยผัวเลี้ยงพี่ใช้คำว่าเด็กด้วยเนาะก็ใช่ก็ให้ดูน่ารักเนี่ยจดทะเบียนยังจดแล้วค่ะเป็นคำว่ารอพาร์ทเนอร์ก่อนที่จะอิมมิเกรตไปแคนาดาฟังดูแล้วชีวิตกำลังไปได้ดีเลยนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าพี่คนนี้กำลังป่วยเอมี่เขาเรียกว่ามีอาการทางประสาทเรียกง่ายๆว่าจะเป็นบ้าแต่จะเป็นโรคอะไรรุนแรงขนาดไหนช่วงหน้ากับคุยเช้าโชว์ครับดูดีๆวันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับสดทุกเช้าเลยจาก McDonald's Studio กับคุยเช้าโชว์ยังคุยกันอยู่ถึงพี่ต้อมเมื่อกี้ผมทิ้งไว้ว่าพี่ต้อมเนี่ยเป็นโรคที่เขาเรียกว่าชาวบ้านจะเรียกว่าบ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่บ้านะจริงๆพี่ว่ามันเป็นอาการทางจิตคือคนไทยเดียวกันนะเวลาที่เราอย่างเราอยู่เมืองนอกเนี่ยการไปพบจิตแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนบ้าใช่แต่บางทีเรามีปัญหาอย่างเช่นพี่อยู่กับผู้ป่วยมาเยอะจากแม่มาพ่อจากพ่อมาน้องสาวพี่ก็เพิ่งเสียด้วยโรคมะเร็งใช่ไหมฮะพี่ก็เหมือนเราวนอยู่เนี้ยแล้วอย่างนึงที่เราคอยคิดอยู่ตลอดเวลาคือจะถึงตากูวันไหนเนี่ยเราจะป่วยวันไหนแล้วก็พอจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นวันนึงก็คือพี่ตกใจตื่นขึ้นมาตอนประมาณ 2:00 กว่าแล้วพี่เหงื่อแตกพลักไปทั้งตัวเงี้ยแล้วพี่ก็เอ๊ะแอร์เสียหรือว่าอะไรพี่ก็เร่งแอร์เปิดพัดลมอัดเข้ามา
เสร็จสักพักมันหนาวเจ็บกระดูกพี่ก็แบบไม่ค่อยดีแล้วมันเหมือนมันจะเป็นลมอะไรเงี้ยพี่ก็ไปกินยาลมปรากฏว่าหัวใจมันก็ปั๊มแล้วความที่เราก็ดูแลคุณแม่เยอะก็วัดความดันความดันดีขึ้นไปร้อยดูตัวเองเลยนะคว้ากุญแจรถขับออกไปเลยตอนตีสามคือไม่ได้ถึงฉันตายอยู่ในห้องใจคิดอย่างเงี้ยบอกมันต้องเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็ไปถึงหมอไปถึงหมอความดันก็ลงหมดก็ปกติหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยกลับบ้านไปซะคือด้วยความตระหนกแล้วก็คิดเองคิดไปเยอะว่าเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่ผ่านมาเนี่ยพี่เขาเจอกับอะไรมาเยอะมากทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องสาวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาตระหนกถึงตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องเป็นแบบนั้นมันเป็นอาการแพนิคโรคนี้เขาเรียกว่าแพนิคดิสออเดอร์มันเริ่มต้นจากตรงนั้นความหมายคำว่า panic disorder มันแปลว่ามันเหมือนเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราจะคิดไปก่อนอย่างเช่นพี่นั่งอยู่ในรายการอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าพี่รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาใจพี่ก็จะเต้นปั๊บๆๆๆๆแล้วพี่ก็จะคิดไปแล้วว่าเฮ้ยนี่เราคงตื่นเต้นมากเรากำลังจะเป็นลมเรากำลังจะแบบคือในห้วงของสมองแม้กระทั่งทำงานอยู่บางอย่างเงี้ยพี่ก็จะแอบคิดว่าอาการใจสั่นเนี่ยจะมาก่อนเลยจนพี่นึกว่าพี่เป็นโรคความดันสูงตามวัยปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่เนี่ยมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันนึงคือมันเริ่มพัฒนาไปถึงขั้นที่เรียกว่าจะแอดแท็กเราละก็คือว่าพอมีวันนึงพี่ขับรถกลับบ้านพี่รู้สึกใจสั่นมาทั้งวันพอจะกลับบ้านพี่มีความรู้สึกมันมืดลงเรื่อยๆพี่กลัวพี่จะเข้าคอนโดเนี่ยพี่สั่นหมดเลยอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าก้าวเข้าไปแล้วพี่จะต้องเป็นลมแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็แบบเหมือนงงๆตัวเองรู้ตัวอีกทีเนี่ยพี่ยืนอยู่ตรงระเบียงฝนก็ตกสาดมาเต็มเลยพี่ก็ตัวเปียกแล้วพี่ก็เอาออกมายืนทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพี่ก็ต้องเริ่มตัดสินใจว่าพี่ต้องไปคุยกับหมอขอถามอะไรอย่างนึงได้ไหมคะคือคนที่จะเป็นอาการแบบเนี้ยคือก่อนหน้านี้พี่มีเทคยาไหมอาจจะเป็นพวกไม่ใช่ยาเสพติดนะอาจจะเป็นยาโรคโน้นโรคไม่ใช่อาจจะเป็นแบบยาโรคโน้นหรือบางทีคิดว่าเป็นปวดหัวก็กินยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีพี่เป็นคนที่กลัวการใช้ยามากยาที่กินมาตลอดชีวิตอย่างเดียวคือยาหัวล้านเพราะเป็นคนกลัวหัวล้านกลัวไม่สวยไม่เกี่ยวมะใช่ใช่ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวคือพี่คิดว่าตอนนี้จิตเรามันวนเวียนกับเรื่องการเจ็บป่วยเกินไปอะไรนิดนึงที่เกิดขึ้นกับพี่อย่างแรกคือพี่จะต้องคิดก่อนละเป็นหัวใจไหมเป็นมะเร็งไหมเป็นโรคร้ายๆไหมพี่คิดแต่เรื่องอย่างเงี้ยครับใช่มันแล้วอย่างนี้ตอนนี้ก็กำลังรักษาอยู่ด้วยก็ไปพบหมอเป็นระยะตอนนี้คือหมอแล้วแม้กระทั่งหมอให้ยามาพี่ก็จะแบบยาเนี่ยต้องกินแล้วให้นอนแน่ๆเลยเพราะนั้นพี่ก็จะไม่กินเป็นประเภทต่อต้านด้วยคือเราจะคิดเองหมดแล้วเราก็แบบพอกินแม้กระทั่งกินยาเข้าไปดูสิเนี่ยมันมาทำให้ใจเราแบบอ่อนลงแล้วอะแล้วถ้าเกิดเราหลับไปแล้วไม่ตื่นนะนี่กลัวทุกอย่างจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้พี่ต้อมต้องอยู่กับตัวเองให้เยอะๆอยู่กับแล้วก็ตอนนี้มาดูแลจิตตัวเองละเพราะฉะนั้นมาหาหนูนะคะได้เดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติธรรมน้ำกันไม่ไหวไม่อยากโกนหัวหรอกเฮ้ยโกนหัวไม่ได้คนนี้เขารักทรงผมมากไม่ได้เลยจริงๆแล้วคนที่อยู่ด้วยล่ะครับฝรั่งคนนั้นน่ะโอ้ก็มีปัญหาเขาต้องรับตรงนี้เต็มๆเลยนะใช่ก็สงสารเขานะคือเราไม่ได้เหวี่ยงนะแต่บางทีแบบพี่ร้องไห้อย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าWhat happened แบบว่าใครตายอะไรเงี้ยอย่างแรกเลย What happened มันไม่ได้แปลว่าใครตายไม่หมายถึงว่าเพราะว่าแม่แล้วพ่อน้องเขาจะมีความรู้สึกเอาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยคือพี่จะร้องไห้เงี้ยแล้วเขาก็แบบจะให้เขาทำยังไงเราก็บอกไม่รู้อะไรเงี้ยอย่าถามอยากทำอะไรก็ทำนี่เขาอึดอัดไหมโหเป็นพีเคจะถีบไหมล่ะไม่ถีบพี่แต่ว่าอึดอัดใช่คือเราถ้าเรารักเราก็อยากจะช่วยใช่เขาก็ทำไม่ถูกเขาก็เลยสุดท้ายเขาเลยบอกว่าบอกมาจะให้ทำยังไงเราก็บอกไม่ได้อะเราไม่รู้ว่าเรากลัวคือตัวเขาเองเขายังไม่รู้เลยนี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่ถึงว่าอยากถึงจนถึงทุกวันนี้ช่วงนี้ถ่างขึ้นแต่พอน้องสาวเสียก็เริ่มกลับมาอีกแล้วอ๋อเหรออยู่ดีก็ใจเต้นตึ๊ก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 อย่างเงี้ยจริงจริงป่ะที่ขนาดเป็นมากจนขนาดไม่กล้ามีอะไรกับแฟนโอ้ยคือเรื่องนั้นเนี่ยคือจะพูดยังไงดีล่ะเราอยู่กันมา20ปีแล้วนะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องเอ็กไซส์สำหรับชีวิตเราแล้วแล้วก็พี่ต้อมก็ไม่คือเรื่องนอกใจเนี่ยเราไม่ทำอยู่แล้วเพราะพี่ต้อมมีความเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาทำเราต้องไม่ทำนั่นไงเพราะนั้นเราก็จะใช้ชีวิตกันแบบสบายใจมากเรื่องนั้นไม่มีเลยแต่ว่าเรื่องที่พี่มักจะเป็นก็คือตอนนี้พี่กลับไปกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมหมายถึงเขาจะป่วยไหมแล้วพี่ก็จะเริ่มไปยุ่งกับเขาเช่นยูอยากกินตอนดึกได้ไหมยูรู้ไหมพ่อแม่ยูเป็นความดันพ่ออยู่เป็นมะเร็งยูก็จะเป็นมะเร็งได้จนแบบเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นปัญหาตรงที่ว่าเขาบอกตกลงเขาจะกินอะไรได้บ้างเนี่ยนึกออกป่ะทำไมยูไม่ไปออกกำลังกายมันต้องไม่ออกกำลังกายแล้วอาทิตย์นี้ออกหรือยังเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็จะไปคือได้ความรักและด้วยความเราเสียคนที่รักมาหลายคนแล้วเราไม่อยากจะเสียเขาไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ไหมพี่มีความรู้สึกถ้าพี่เสียเขาไปพี่คงแบบแล้ว
ล้วแฟนมีอาการแบบอึดอัดหงุดหงิดใส่พี่บ้างไหมเวลาพี่แบบห้ามแบบอะไรเงี้ยมีเขาบอกก็อย่างที่บอกไงตกลงฉันตรงนี้เธอจะเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเขารู้สึกว่าเรียกมานั่งคุยเลยคือเขาบอกว่าเขาต้องผจญกับพี่หลายเรื่องนะหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของพี่จากเขาเป็นเกย์วันหนึ่งเขาต้องมาเจอกับอย่างนี้ซึ่งถ้าเขาอยากได้อย่างนี้เขาก็มีเมียแต่งงานไปซะสบายใจมากกว่าไหมเออพี่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคบมา20ปีตอนที่คบกันตอนแรกพี่แต่งพี่เป็นใบบอยเป็นใบบอยพี่น่ารักเหมือนพี่เคอย่างเงี้ยคือเมโทรเลยใช่ไหมฮะเมโทรเลยเมโทรเมโทรใช่ไหมแล้วช่วงเวลาที่พี่ค่อยๆเปลี่ยนเขาก็อยู่ข้างพี่ตลอดอยู่ตลอดจนวันนี้พี่สวยขนาดนี้แล้วเขายังอยู่ข้างพี่แต่เวลาทะเลาะกันก็บอกว่าไงนะพี่เขาก็อยากได้ไม่วันแรกที่ซื้อรองเท้าส้นสูงกลับมาบ้านเนี่ยพี่ก็ให้เขาดูว่าเออแบบซื้อรองเท้าส้นสูงอะไรเงี้ยเขาก็ทำอย่างนี้เขาบอกว่ามีวันพรุ่งนี้ผมจะเจอนมตั้งอยู่บนโต๊ะไม้อย่างเงี้ยคือเขาก็จะถามแล้วว่าเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะต้องคุยต้องคุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างเรามันเป็นเรื่องครอบครัวของเขาด้วยว่าครอบครัวเขาจะยังไงที่อยู่ดีๆวันนึงมีสะใภ้ผมยาวแต่ดูแมนแมนกลับไปด้วยอะไรเงี้ยได้ออกปะฝรั่งอะฮะมันต้องคุยแล้วตอนนี้คือจบลงที่ไหนพี่ก็เขาก็บอกว่ามันเหมือนเขาไม่ได้มีช้อยส์เราแต่งงานกันแล้วเขาไม่มีสิทธิ์จะเลือกใหม่แล้วเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแต่ว่ามันจะหนักข้อขึ้นอีกไหมอันนั้นคือประเด็นเดี๋ยวหนักข้อแต่พี่ก็บอกแล้วพี่ยังไงพี่ก็ไม่แปลงคือณวันนี้ชั่วโมงนี้ที่นั่งคุยกันตรงนี้พี่ไม่มีความคิดเรื่องนี้เลยแต่ย้อนอดีตไปเมื่อ20ปีที่แล้วพี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่จะมีวันนี้ใช่ไหมมันพี่จะไม่พูดอะไรที่มันเป็นเรื่องล่วงหน้าเดี๋ยวเขาจะหาว่าพี่สตรอเบอรี่เขาเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันขณะเจ้าค่ะคุณพีเคเจ้าขาขอบคุณมากครับนะคะแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหนจะป่วยไหนจะเจอกับเหตุการณ์อะไรมากมายเยอะแยะกันไปหมดแล้วคุณสามีของพี่เขารับมือกับพี่ยังไงเขาก็ยอมรับในตัวตนเราเขาก็ปล่อยให้เราเป็นไปฮะอย่างนี้แต่ถ้าวันไหนจัดมากอย่างเงี้ยพี่ไปงานแต่งหน้าฉ่ำขนตาพราวอย่างเงี้ยพอเจอปุ๊บเขาก็ no you ไม่โอเคเพราะว่ายูจะตัดผมอย่างนี้เลยเหรอลูกค้าจะตกใจไหมเราบอกโอ้ยลูกค้าไม่ตกใจหรอกลูกค้าก็ชอบกระเทยตัดผมสวยอย่างเงี้ยเราก็ทำตลกเสไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ว่ามันการดำรงชีวิตมันก็ยากมากขึ้นเพราะว่าเราไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยอย่างพี่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องยากของพี่มากเลยตอนเนี้ยทำไมคือพี่มีความรู้สึกถ้าพี่แต่งสักครั้งอย่างนี้พี่เข้าห้องน้ำผู้หญิงแต่ว่าถ้าเกิดในชีวิตประจำวันพี่จะไม่ค่อยอยากเข้าห้องน้ำผู้หญิงพี่จะเกรงใจผู้หญิงเข้าใจไม่ออกป่ะเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องที่ยังจิตใจเราต้องให้เกียรติผู้หญิงแต่ว่าถ้าลุกอย่างเงี้ยพี่ว่าผู้หญิงเขาไม่รังเกียจแต่ถ้าเราครึ่งกลางๆเข้าไปอ่ะพี่เกรงใจเข้าใจแล้วคือเต็มอย่างนี้เข้าได้ใช่แต่ว่าเวลาไปเข้าห้องผู้ชายพี่ก็จะโกรธมากตรงที่ผู้ชายจะนึกว่าพี่จะเข้าไปดูอะไรของเขาบางคนเนี่ยจะเบียดเข้าไปในโถพี่แบบเฮ้ยใหญ่กว่าตั้งเยอะนี่ยังไม่ใหญ่เลยอย่างเงี้ยนึกออกป่ะตัวนะครับตัวใหญ่คือจริงๆแล้วอ่ะเอมมี่คือนั่งคุยกับพี่เขานะรู้สึกได้ว่าพี่เขาเป็นขอโทษนะคะเป็นกระเทยที่ดูสุภาพจากที่คือเราเห็นกระเทยมาเยอะมันจะแบบไม่ได้เป็นแบบนี้แต่พี่เขาเป็นคนที่คิดถึงคนรอบข้างเยอะคิดถึงตัวเองด้วยคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำแล้วก็เป็นผู้ชายที่สุภาพไม่พี่ว่ามันต้องให้เกียรติกันคืออย่ามองว่าคนเป็นอย่างนี้เราจะต้องไปดูอะไรอย่างนั้นคือมันพี่ว่ามันมากเกินไปแต่พี่ก็มีคนถามว่าแล้วถ้าพี่เข้าห้องน้ำผู้ชายพี่ยืนฉี่ที่โถหรือเปล่าพี่บอกอันนั้นมันก็เกินไปพี่ก็คงต้องเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เป็นคนที่เป็นห่วงคนรอบข้างจนกระทั่งมีคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตที่มูลนิธิมะเร็งของรามาธิบดีนะฮะชื่อขุนแม่ขอร้องขุนแม่มีใครบ้างครับขุนแม่ก็มีพี่ต้อมมีพี่มัมลาคอนิกพี่ตุ๊กเวียดาอ๋อเหรอพี่เจี๊ยบนนทิยาพี่เบกกี้ริสาของฮิรันมีผัดไทยใจดีดีดีผัดไทยมาด้วยเหรอใช่แล้วก็มีตุ๊กกี้ตุ๊กกี้ด้วยแล้วก็มีคุณแม่ของพี่ดร.สมศักดิ์ชลาชนอ๋อใช่เป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมเป็นคอนเสิร์ตครับขึ้นไปร้องเพลงเลยร้องเพลงค่ะเป็นโชว์เลยแล้วก็ขุนแม่ขอร้องเพราะว่าพี่กับพี่มัมเนี่ยเราทำคอนเสิร์ตกันมาตั้งแต่คราวที่แล้วพี่มัมป่วยใช่ไหมฮะทีนี้มารอบนี้เนี่ยพี่มัมดีขึ้นอันนี้พอเราจะเป็นคุณแม่มันก็ไม่ได้เพราะเรายังขุ่นๆอยู่เราเป็นลูกครึ่งเราก็เลยกลายเป็นคุณแม่ขอร้องเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่ครับวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมนะฮะที่โรงมหรสพศาลาเฉลิมกรุงบัตรราคา 1,000 กับ700บาทจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์แล้วก็ศาลาเฉลิมกรุงค่ะรายได้เรามอบให้กับมูลนิธิมะเร็งโรงพยาบาลรามาสาธุสาธุค่ะเก่งๆอย่างนี้จิตใจดีอย่างนี้ยังมีคิวตัดผมอยู่มั้ยเนี่ยตัดทันฮะอันนั้นคืองานหลักเลยเดี๋ยวเสร็จจากรายการก็กลับเข้าร้านพี่เข้าร้านกี่โมงปกติก็จะเข้าร้านประมาณเที่ยงเช้าเนี่ยพี่จะพยายามออกกำลังกายก่อนเดี๋ยวสิไปหาเด้อได้สิไปให้เพิ่นกันหายนะมันยาวแล้วทำสีพอเธอคิวยากไหม
ไม่ยากฮะโอ้โหเศรษฐกิจขนาดนี้ง่ายเขาไว้ใจเอาไปที่อะไรไปเยอะเลยที่ไหนยังไงเมื่อไหร่เชิญเลยนะคะที่สุโขซาลอนอยู่ที่เอสพนาดรัชดาแล้วก็ที่เดอะสตรีทรัชดาเหมือนกัน2ร้านใกล้กันเลยสะดวกที่ไหนไปที่นั่นค่ะและรีเควสต์มาบอกว่าขอเป็นพี่ต้อมได้ค่ะยินดีเลยค่ะ